วันนี้ได้มีโอกาสได้นำสับปะรดพันธุ์ปัตตเวียนะครับมาปลูกที่ว่างๆของสวนยางของลุงแดงจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับก็ที่เลือกปลูกพันธุ์นี้นะครับเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติที่ทนทานต่อความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดีนะครับนะแล้วก็ทนต่อการขาดน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับก็ทำให้การดูแลง่ายนะครับแล้วก็ปลูกได้ทุกสภาพดินด้วยนะครับเนื้อก็มีเนื้อที่หวานกรอบมีกลิ่นหอมนะครับเนื้อของเขานะครับสับปะรดปัตตเวียนะครับเนื้อจะเป็นสีเหลืองเนื้อหวานฉ่ำรสหวานนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ตัวเขาเองนะครับในสับปะรดพันธุ์ปัตตเวียนะครับผลนี่เขาจะมีเปลือกนะครับที่หนานะครับเพราะฉะนั้นก็จะทนทานนะครับต่อการขนส่งนะครับเวลาที่จะนำไปจำหน่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ยังทนต่อโรคเน่าได้ง่ายด้วยแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะปลูกสับปะรดครับ